คุณหมอครับผมไปทราบมาว่าที่นี่มีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ด้วย NBI มันต่างจากแบบเดิมยังไงบ้างครับคุณหมอคือ NBI เนี่ยคือย่อมาจาก Narrow Band Imaging ค่ะคมันจะเป็นเทคนิคการใช้แสงสีเขียวกับสีฟ้าค่ะ เพื่อทำให้เราได้เห็นรอยโรคในลำไส้ได้ดีขึ้นกว่าการใช้แสงปกติมากถึง2เท่านะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่เราจะมีการใช้ AI อะค่ะที่ชื่อว่า Endobrain นะคะทำให้มองเห็นติ่งเนื้อที่อาจจะมองเห็นได้ยากถ้าหากไม่โฟกัสดีๆอย่างเช่นติ่งเนื้อที่เป็นลักษณะแบนราบอะค่ะแนบไปเลยกับลำไส้นะคะ AI เนี่ยจะทำงานเรียลไทม์ระหว่างที่แพทย์กำลังส่องกล้องอยู่สมมติว่าเจอแล้วแพทย์ก็จะเข้าไปยืนยันวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาเลยก็จะแม่นยำกว่าปกติโดยที่ไม่ใช้ AI ถึง 1.5 เท่านะคะคือณตอนนี้จากเทคโนโลยีที่เราได้เล่าให้ฟังค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับสถาบันระดับโลกอย่างเช่นโรงพยาบาลซาโนประเทศญี่ปุ่นนะคะทำให้สมิติเวชของเราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะโดยวิธีการส่องกล้องและตัดติ่งเนื้อเนี่ยมากถึง 13,595 คน